สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาเงินฟรี Money for Free กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวกันอีกแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเก็บคริปโตฟรีเนาะก็อย่าพลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ที่จะเอามาแนะนำกันในวันนี้สามารถทำได้ทั้งในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น Android iOS นะคะหรือว่าคอมพิวเตอร์เพราะว่ามันเปิดผ่านจากตัว Google Chrome นั่นเองนะคะสำหรับเว็บไซต์ที่จะมานำเสนอในวันนี้มีชื่อว่า CryptoWin นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเก็บเหรียญฟรีเนาะแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเว็บไซต์นี้นะคะขั้นตอนการสมัครเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมพร้อมๆกันเลยอันดับแรกนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นสามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้ล่าง description หรือว่าที่แอดได้ทำการปักหมุดเอาไว้นะคะพอกดลิงก์เข้ามาปุ๊บก็จะเด้งมาสู่หน้าลงทะเบียนของทางเว็บไซต์ CryptoWin นะคะก็ให้เราทำการกดเพื่อลงทะเบียนเข้าไปเลยนะคะโอเคจากนั้นให้เราทำการกรอกอีเมลนะคะอีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงเนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของชื่อผู้ใช้นะคะจะเป็นชื่อเราภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นรหัสผ่านใส่รหัสผ่านย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่กลัวจำไม่ได้สามารถจดเอาไว้เนาะเพราะว่าจะได้ไม่ลืมนะคะจากนั้นติ๊กคำว่าฉันเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ให้กดลงทะเบียนได้เลยโอเคนะคะเขาก็จะเด้งในส่วนของหน้าต่างการแก้แคปชั่นมาให้เราเนาะเราก็ทำการนะคะติ๊กแก้แคปชั่นเข้าไปนะแล้วกดต่อไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำวิธีการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของหน้าแรกของเว็บไซต์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกสมดุลว่าเรามีเหรียญเท่าไหร่นะคะเว็บไซต์นี้จะบอกเป็น USD นะคะเป็นดอลลาร์นั่นเองอันต่อมานะคะจะเป็นยอดเงินฝากของเรานะคะอันนี้พลังงานเอาไว้ขุดเนาะและอันนี้ก็จะเป็นจำนวนการเชิญเพื่อนนะคะอันนี้แอดก็เพิ่งเข้ามาเล่นเหมือนกันนะคะยังไม่มีเพื่อนเนาะขั้นตอนการทำงานของทางเว็บไซต์นี้นะคะให้เรากดไปที่ขีด3ขีดด้านบนอันนี้นะคะแอดได้ทำการเล่นบนโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะหน้าต่างก็อาจจะแตกต่างกันไปกับคนที่เล่นบนคอมพิวเตอร์นะคะวิธีการแรกนะคะที่เราจะสามารถหาเหรียญฟรีกับทาง CryptoWin นั่นก็คือกดไปที่คำว่า Faucet ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าไปเคลมเหรียญ นั่นเองเนาะโอเคนะคะสำหรับรางวัลในการเคลมเหรียญแต่ละครั้งก็จะได้ 0.005 USD นะคะสำหรับการเคลมก็จะใช้เวลา2นาทีนะคะแล้วก็ค่อยเข้ามาเคลมใหม่จำนวนการเคลมได้วันละ150ครั้งนั่นเองนะคะสำหรับวิธีการเคลมนะคะก็ให้เราทำการแก้โจทย์ด้านบนนี้นะคะคือการแก้แคปชั่นนั่นเองเนาะแล้วก็กดไปตามที่เขาบอกเลยนะคะ692นะคะแล้วก็กดไปพอเราแก้แคปชั่นเสร็จนะคะตรงข้างบนให้เราติ๊กลูกศรข้างล่างตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ติ๊กคำว่า recaptcha จากนั้นก็กดคำว่าฉันเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ทำการแก้แคปชั่นได้เลยนะคะก็ให้หารูปเรือเนาะแล้วก็ติ๊กไปนะคะโอเคนะคะเมื่อเราทำการแก้แคปชั่นเสร็จปุ๊บให้เรากดรับรางวัลได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับการแก้แคปชั่น1ครั้งเพื่อนๆจะได้เหรียญมา 0.005 USD นะคะแล้วก็กดตกลงไปเลยแล้วจากนั้นเราก็รอเวลานับถอยหลังนะคะแล้วก็ให้เราเข้ามากดเคลมได้ใหม่นั่นเองเมนูต่อมาที่เราจะสามารถทำเหรียญได้นะคะก็คือเมนูก๊อกน้ำอัตโนมัติตรงนี้นะคะก็ให้เรากดเข้าไปสำหรับก๊อกน้ำอัตโนมัติเราจะต้องมีพลังงานตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆถึงจะสามารถเข้ามา
ขุดได้นะคะก็สำหรับวิธีการรอเนาะเราก็รอประมาณ30วินาทีนะคะตอนนี้ของแอดก็กำลังจะขุดอยู่นะสังเกตที่ขีดด้านล่างนะคะรอจนเต็มขีดนะคะโอเคนะคะแอดก็ได้มา 0.005 USD นะคะแล้วก็กดตกลงไปเลยสำหรับใครที่ยังไม่มีในส่วนของพลังงานนะคะก็ให้เพื่อนๆมาในเมนูถัดไปเลยนะคะกดสามเหลี่ยมด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วกดไปที่คำว่าลิงก์สั้นตรงนี้นะคะสำหรับการทำลิงก์สั้นเนาะเราก็จะได้ในส่วนของพลังงานนะคะเพื่อเอาไปใช้ในเมนูของกอกน้ำนั่นเองนะคะในส่วนของตอนนี้นะคะก็มีลิงก์ทั้งหมด27ลิงก์เนาะให้เราเข้าไปเยี่ยมชมนะคะเว็บไซต์เขาแบบนี้นะคะก็ให้เลื่อนมาข้างล่างเนาะแล้วก็จะเห็นนะคะลิงก์ที่เขาจะให้เราเข้าไปเยี่ยมชมนั่นเองนะคะสำหรับแอดคิดว่าค่อนข้างใช้เวลานะคะในการทำลิงก์สั้นนั่นเองเนาะแต่ว่าทำผ่านครั้งหนึ่งนะคะก็คุ้มนะคะได้เยอะมากแถมยังได้พลังงานไปขุดแบบฟรีๆเลยนะคะอันนี้แอดก็จะขอข้ามไปเลยเนาะในส่วนของลิงก์สั้นนะคะสำหรับเมนูต่อมาในการทำเหรียญนะคะให้คลิกคำว่า PTC ตรงนี้นะคะก็เป็นการดูโฆษณานั่นเองสำหรับโฆษณาของเขานะคะก็จะมีไม่มากเท่าไหร่ไม่เหมือนเว็บไซต์BitHub นะคะที่แอดได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้เล่นก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะคะอันนั้นให้เยอะจริงๆนะคะอันนี้ก็จะมีโฆษณาอยู่ประมาณ4แอดนะคะตอนนี้ก็ให้เรานะคะกดที่คำว่าไปนะคะ1วิดีโอโฆษณาจะใช้เวลาประมาณ20วินาทีนะคะค่าตอบแทนจะได้อยู่ที่ 0.005 USD บางอันก็จะ 0.04 0.03 แบบนี้นะคะลดหย่อนกันไปเนาะก็ให้เรานะคะกดไปที่คำว่าไปนะคะเพื่อที่จะดูวิดีโอโฆษณานั่นเองแล้วก็ให้สังเกตด้านบนนะคะจะมีตัวเลขวินาทีนะคะในการจับอยู่เนาะเราก็อยู่หน้านี้จนกว่าจะครบ20วินาทีนั่นเองนะคะก็เรานะคะได้ทำการชมโฆษณาจนจบแล้วเนาะก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรวจสอบโอเคนะคะสำหรับวิธีต่อมาในการรับเหรียญของเขานะคะก็ให้เรากดไปที่แผงควบคุมเหมือนเดิมเนาะแล้วจากนั้นนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเขาจะเขียนว่ารับทันที 0.33 USD ใน2นาทีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบสอบถามนั่นเองสำหรับการทำแบบสอบถาม1ครั้งนะคะก็จะได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าแอดทำนะคะยังไม่เคยผ่านเลยเนาะก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบทำในส่วนของแบบสอบถามนะคะก็ลองเข้ามาทำกันดูเพราะว่าได้เยอะกว่าเมนูอื่นเลยนะคะอันนี้แอดก็เอามาแนะนำกันเนาะสำหรับวิธีการถอนนะคะก็ให้เราไปในส่วนของหน้าแรกของเราเลยนะคะกดไปที่คำว่าแผงควบคุมจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของบาลานซ์ที่เพื่อนๆมีเนาะก็ให้เลื่อนนะคะไปล่างสุดเลยนะสำหรับใครที่เล่นบนโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะอยู่ในส่วนของด้านล่างของหน้าแรกนั่นเองสำหรับการถอนนะคะแอดก็แนะนำให้ใช้กระเป๋า Faucet Pay อีกเช่นเดิมนะคะสำหรับเหรียญที่มีให้ถอนนะคะก็จะมีตามนี้เลยใครชอบเก็บสะสมตัวไหนนะคะก็เข้ามาถอนกันได้เนาะสำหรับแอดนะคะก็แนะนำเป็น Bitcoin นะคะในส่วนของการถอนคร่าวๆนะคะอันนี้แอดก็ยังไม่เคยถอนเนาะเพราะว่าเพิ่งจะเคยเล่นนั่นเองนะคะเขาก็จะให้เราเลือกในส่วนของสกุลเงินของเราก่อนสมมติว่าแอดจะถอนเป็น Bitcoin นะคะก็คลิกตรงที่คำว่า Bitcoin เนาะให้ขึ้นเป็นกรอบสีน้ำเงินนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับการถอนขั้นต่ำนะคะจะอยู่ที่0.1 USD นะคะถึงจะสามารถถอนได้สมมติว่าแอดมีครบ
0.1แล้วนะคะก็ทำการเนาะไปที่กระเป๋าเงินนะคะ Faucet Pay ของเรานะคะแล้วก็เอาลิงก์กระเป๋า Bitcoin นะคะมาแปะไว้ตรงนี้แล้วจากนั้นให้คลิกที่คำว่าถอนเงินนะคะก็การถอนค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นเนาะและก็ยังไม่ได้สะสมเหรียญนะคะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูก็ในส่วนของวันนี้นะคะแอดก็มีมาแนะนำเพียงเท่านี้ในส่วนของเว็บไซต์ CryptoWin นั่นเองเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นนะคะก็สามารถกดลิงก์ที่อยู่ใต้คอมเมนต์มาเล่นได้เลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีกระเป๋า Faucet Pay นะคะก็ไม่เป็นไรเข้ามาเล่นก่อนก็ได้นะคะในส่วนของวิธีการสมัครกระเป๋า Faucet Pay เนาะแอดก็ได้ทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้ในช่องเลยก็สำหรับวันนี้นะคะแอดก็มีคลิปหา Bitcoin ฟรีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ